เขียนมาต่อสวัสดีค่ะมูลนิธิหน่อยมากพามาวัดลองคุ้นนะคะของอาจารย์เฉลิมชัยนะจ๊ะวันนี้เรามากับลุงเด่นครัวบ้านทุ่งนะจ๊ะลุงเด่นพระเอกยังบูฮูจ๊ะก็ลุงเด่นครัวบ้านทุ่งเป็นผู้ใดให้กดเข้าไปเบิ่งในช่องแนะนำช่องตัวเองหน่อยลุงเด่นชื่อช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับนั่นแหละเหมือนไม่ใหญ่น้อยเลยไม่ใหญ่น้อยพากินพาทำพาเที่ยวตามสไตล์คนบ้านๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะไปที่วัดล่องคุณเดี๋ยวเราก็หาที่จอดรถก่อนนะคะช่วงนี้พาเที่ยวอยู่จังหวัดเชียงรายนะจ๊ะสวยงามไหมสวยงามมากเลยเนาะจ้าเดี๋ยวไม่ใช่พาเที่ยวนะคะนี่คือวัดล่องคุณนะคะของอาจารย์เฉลิมชัยนะจ๊ะสวยงามมากเห็นบอกคะอุ้ยตอนแม่มาตอนนู้นยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ลูก2ปีกว่าเองเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็จะถ่ายให้ดูบริเวณวัดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเข้าฝั่งนี้นะคะสวยไหมเอ่ยสวยงามเนาะตอนไม่ใหญ่น้อยมาตรงนี้ยังห้ามเข้าอยู่เลยนะเพราะเขายังปรับปรุงอยู่ใช่แผ่นดินไหวใหญ่เขาก็ฉายมาเราก็ฉายไปเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ลูกสาวถ่ายรูปสองคนก็ไม่ใหญ่น้อยนะยืนได้วันนี้พามาเที่ยวกับครัวบ้านทุ่งกระลุงเด่นแล้วก็ไม่ใหญ่น้อยนะคะตามมาแล้วนี่สวยไหมนี่คือด้านนานะคะบริเวณโดยรอบเดินไปนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็เดินมาเที่ยวคนต้อนรับคือลุงเด่นนะจ๊ะครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นบรรยากาศสวยมากถ่ายรูปไหมไม่ถ่ายให้ฮะโอเคตรงนี้เป็นวัดของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะสร้างมาสวยมากนะคะไม่ใช่กับผ้ามาเก็บเกี่ยวบรรยากาศทุกอย่างทุกมุมให้พี่น้องได้ดูนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นพวกขายของกินของฝากต่างๆนะจ๊ะนี่คือป้ายวัดล่องคุณนะคะเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะจ้ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะคะไปเรื่อยก็เป็นความโชคดีคือว่ามีหน่อยมาจากอุบลเสร็จลงเครื่องเอ้ยลงรถแล้วเรียบร้อยอ่ะเขาถึงเชียงรายเสร็จควบบรรทุกลุงเด่นเพิ่นก็ให้เบอร์โทรศัพท์มาก็ได้โทรหากันแล้วก็เลยว่าโอเคนี่นายจะไปเที่ยวไหนเพิ่นก็จะพาไปเที่ยวก็เลยโอเคก็เลยได้โอกาสนะคะส่วนเฮาก็จะล่อแคร์มืออื่นเหลือนอนฟูดอนนะคะนอนฟูดอนเพิ่นก็นั่งเดินทางมานะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกขายของที่ระลึกนะคะเดี๋ยวมันจะมีเสื้อหนูจะได้เสื้อที่ระลึกหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบซองจดหมายบุญนะคะตัวนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวไม่เห็นหน่อยให้ดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำสวยมากนะคะตัวนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะสีเหลืองนี่เป็นห้องน้ำสุขาหญิงสุขาชายนะคะนี่คือห้องน้ำลูกถ่ายภาพนิ่งไว้หน่อยก็ได้ครับเผื่อไว้ให้แม่ขึ้นเฟซบุ๊กนี่คือห้องน้ำนะคะสุขาหญิงสุขาชายอันนี้แนะนำเป็นห้องน้ำแนะนำเป็นห้องน้ำนะจ๊ะสุขาหญิงสุขาชายนะจ๊ะห้องน้ำหรูมากห้องน้ำนี่หน่อยมากครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ว่าตัดสินใจมาเฮ็ดคลิปโดยตรงนะคะเพราะว่าตะกอนมาเที่ยว4เทื่อหาเทื่อกะ4 3เทื่อที่แล้วเนี่ยคือบริถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูบริเวณข้างๆเพิ่นยังสิสร้างอีกเยอะแยะนะคะด้านนี้ก็ยังจะสร้างอยู่สร้างไม่เสร็จด้วยเห็นไหม
แต่ไฮไลท์จริงๆไม่ได้ว่าไฮไลท์จริงๆอ่ะก็คือตัวเจดีย์นะคะตัวนี้นะคะที่ใครมาแล้วจะต้องถ่ายให้ได้คือด้านหน้าจะสวยมากค่ะด้านหน้าจะเป็นด้านหน้าจะสวยสุดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกใบพวงเงินนะคะที่ว่าให้เขียนซื้อบริจาคซื้อจะเป็นการบูชาแล้วก็เขียนซื้อแล้วก็ติดป้ายซึ่งไม่หน่อยได้เฮ็ดไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ2ปีที่แล้วได้เขียนชื่อแล้วก็บริจาคไปแล้วนะคะเห็นมั้ยคะจัดการเขียนชื่อตัวเองแล้วก็บริจาคนะคะเป็นโพงเงินนะคะซึ่งไม่หน่อยได้เฮ็ดแล้วนะคะด้านบนนะคะ2ปีที่แล้วได้บริจาคไปแล้วนะคะมีชื่อแม่ชื่อป้าอยู่ในนี้ด้วยส่วนทางนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะคะรอยพระพุทธบาทจำลองเนาะค่ะเดี๋ยวหน่อยให้เบิ่งนะคะว่ามันรอยพระพุทธบาทจำลองค่ะเป็นการย้อนเหรียญนะคะย้อนเหรียญใส่เจดีย์นะคะให้หนูโยนสิลูกของหนูปีอะไรมีตั้งเหรียญหรือเปล่าอะไรอยู่ลงลงไปให้โยนตามปีเกิดนะคะไม่น้อยเบาผิดว่าแม่แลนรอยไม่ใช่รอยพระพุทธบาทนะคะจากนั้นเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างในได้ใช่ไหมเขาไม่ให้เข้าไม่ใช่เหรออ๋อด้านหน้าเขาเปิดเฉพาะเป็นรอบหรือเปล่าไปเลยแต่ดูตรงนี้ก็สวยแล้วแหละนี่นะเฮเบิงข้างด้านข้างของเจดีย์นะคะทางด้านข้างของปราสาทผู้คนก็เยอะแยะนะคะหลั่งไหลมาบ่ว่าจากทั่วทุกสารทิศหรือว่าทั่วโลกก็ว่าได้นะคะทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่เขามามันคือความใจงามวิจิตรอลังการนะหาอีกอย่างเปรียบเทียบอะไรอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเข้าดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงนะคะนี่เราเห็นเบิงข้างด้านข้างของเจดีย์นะคะทางด้านข้างของปราสาทผู้คนก็เยอะแยะนะคะหลั่งไหลมาบ่ว่าจากทั่วทุกสารทิศหรือว่าทั่วโลกก็ว่าได้นะคะทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่เข้ามามันคือความใจงามวิจิตรอลังการนะหาอีกอย่างเปรียบเทียบบ่ได้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเข้าดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็จะพาลูกไปซื้อเสือที่ระลึกนะคะเราเดินดูลูกเดี๋ยวจะพาลูกไปซื้อเสื้อกันนะคะเสื้อที่ระลึกเอาเป็นเสื้อยืดดีกว่าลูกเดินหาเสื้อยืดสวยๆสำหรับของฝากก็มีเยอะๆนะคะมีทั้งลูกเป็นพวกจะมาจะเป็นงานฝีมือเกี่ยวกับทางภาคเหนือนะคะทางเชียงใหม่เชียงรายนะคะเจอแล้วใช่ไหมถามเสื้อเขาดูตัวเท่าไหร่คะคะมีกี่ไซส์คะเอา2ตัวเราใส่คู่กันแม่ลูกสวยดีเนาะสวยไหมนี่จะใส่2คนแม่ลูกคู่แฝดหนูเอาเบอร์อะไรแม่ตัวใหญ่แหละ XL XL 2ตัวค่ะลดได้ไหมคะลดไปได้แล้วค่ะ150เอาคอกลมหรือคอวีคอวีดีกว่านะสวยคอวี2ตัว XL คนเชียงรายมีการลดให้หน่อยครับอ๋อมันลดได้แค่นี้แหละค่ะ150กระป๋องอ่ะได้เจ้าโอ้150กะ150เนาะก็150กะยังบ่ได้ลดเลยกะราคาเพิ่นบอกว่า150กะ150เก่าสวยดีครับเนื้อผ้าดีด้วยเนี่ยนี่ไม่ใช่เอาผ้าดีนะเอาเข้าวีนะลูกค่ะอันนี้เอาละห้อยเลยเอาให้เลยนะได้แล้วนะคะเสื้อตรงนี้นะคะเชียงรายเราจะใส่คู่แฝดแม่ลูกกันนะจ๊ะซื้อร้านใดซื้อร้านนี้นะคะซื้อร้านว่าไม่มีที่เลขที่บ้านนะคะถ้ามีอันนี้ค่ะหมายเลขอะไรนะ28/25นะคะร้านนี้นะจ๊ะ150นะจ๊ะเสื้อเชียงรายนะจ๊ะรักนะจ๊ะรักนะจึ๊บๆ